ตอนนี้กระแสผ้าไทยกำลังมาแรงนะครับเพราะสามารถนำไปตัดเย็บออกมาหลากหลายรูปแบบสวมใส่สบายด้วยนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีการรวมกลุ่มทอผ้าเป็นอาชีพสร้างรายได้เรื่องนี้ก็เป็นผลต่อเนื่องหลังจากนายกรัฐมนตรีสวมใส่ผ้าขาวม้าจากจังหวัดกาฬสินธุ์ในโอกาสเดินทางไปเยือนหลายประเทศสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวกาฬสินธุ์และผ้าขาวม้าก็ขายดีด้วยครับติดตามจากรายงานนี้ครับผ้าขาวม้าลายตารางสีเหลืองสลับดำของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านท่ากลางหมู่8ตำบลเจ้าท่าอำเภอกมลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ชาวบ้านช่วยกันทอเพื่อมอบให้กับนายกรัฐมนตรีในโอกาสมาตรวจราชการที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเป็นของที่ระลึกต้อนรับการมาเยือนวันนั้นนายกรัฐมนตรีเลือกผ้าสีเหลืองดำเพราะถูกใจที่สีมีความโดดเด่นต่อมามีการเผยแพร่ทางสื่อว่านายกรัฐมนตรีนำไปพันคอใส่ในเสื้อสูทในโอกาสเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสถือเป็นการต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์แนะนำสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้ไปสู่สายตาชาวโลกสร้างความดีใจให้กับสมาชิกกลุ่มและชาวจังหวัดกาฬสินธุ์รู้สึกปลื้มเลยดีใจมากแล้วก็ได้อยู่ตอนที่ท่านหยิบเอาเรากำลังผูกท่านก็เลยหยิบเอาท่านละท่านก็พูดว่าชอบสีนี้ก็ยิ้มปลื้มเลยแหละดีใจไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้นึกว่าจะได้ไปไกลขนาดนั้นมันก็เอาไปทั้งตำบลเนาะมีหลายหลายลายหลายหลากไม่รู้เลยว่าท่านจะชอบผืนนี้กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านท่ากลางหมู่ที่8มีผ้าขาวม้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นใช้ได้ประดิษฐ์น้ำหนึ่งเส้นเล็กมีความละเอียดนุ่มเย็นสบายเวลาสวมใส่มีการทอกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายสืบทอดสู่ลูกหลานแทบทุกบ้านทอผ้าไว้สวมใส่ที่เหลือขายและมอบให้กับแขกผู้มาเยือนตามธรรมเนียมของชาวอีสานต่อมามีการตั้งชื่อกลุ่มใช้ชื่อว่ากลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านท่ากลางหมู่8จนเริ่มมีความเข้มแข็งขึ้นจึงมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมสมาชิกให้มีการพัฒนามากขึ้นทั้งด้านผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์และการตลาดนั่นนะความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ตรงนี้มันเป็นของฝากมันดูแล้วมันมีค่ามีค่าทำเองค่ะไม่ได้ไปซื้อเข้ามาทำเองนะคะความโดดเด่นของกลุ่มก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆไม่มีหยุดค่ะก็ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุเอาวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะครับภาพเอกสารนั้นก็เอาวิทยากรมาอบรมเรื่องการบรรจุแพ็กเกจให้ดูดีให้สมเป็นการเพิ่มมูลค่าเข้าไปด้วยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเหนือประการอื่นใดๆทั้งหมดก็คือเรื่องตลาดไปกินข้าวเปล่างานก็ผูกเอวไปด้วยเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ปากต่อปากไงทำแบบสมัยโบราณเนาะนะต่อมาแล้วก็มีให้เขาตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มไลน์ในตำบลเราทั้ง16กลุ่มเขาจะมีกลุ่มไลน์ของเขาใครมีสินค้าอะไรก็แลกเปลี่ยนกันเวลามีออเดอร์สั่งจองมากลุ่มไหนมีอะไรก็เขาอยากจะได้อะไรเราผลิตไม่ทันก็ช่วยกันส่งไปช่วยกันขายนะครับในกลุ่มไลน์ลูกค้าใน Facebook ด้วยการต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์แนะนำสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้ไปสู่สายตาชาวโลกให้มากที่สุดผมจึงเลือกเอาผ้าขาวม้าจากจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีที่ทำให้ชาวบ้านผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมืองชุ่มชื่นใจไม่คิดไม่ฝันว่าจะโด่งดังไปไกลทั่วโลกปัจจุบันเริ่มหันมาจับกลุ่มหารือกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาอย่างจริงจังเพราะถือเป็นโชคดีที่ได้โอกาสจากผู้นำประเทศช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โดยเรามาเห็นศักยภาพของบ้านท่ากลางนี่ก็คือเรื่องของการทอผ้าซึ่งเขาก็ทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วซึ่งผ้าที่นี่เมื่อมาดูแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอัตลักษณ์เป็นลักษณะพิเศษของเขาอยู่เราก็เลยมาจับเรื่องนี้แล้วก็ในปี61เองเนี่ยเราก็ได้เลือกหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโอท็อปนววิถีด้วยใช้กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองกลุ่มนี้เป็นแกนหลักในการพัฒนาอาชีพและหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการในการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อที่จะให้ได้ระดับดาวซึ่งปีนั้นเราก็ประสบผลสำเร็จนะครับการเดินทางไปเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ยังมีผ้าขาวม้าจากจังหวัดกาฬสินธุ์สีม่วงสลับขาวดำลายตารางซึ่งนับเป็นผ้าพันคอผืนที่4ที่นายกรัฐมนตรีใช้ในโอกาสเดินทางไปต่างประเทศนอกจากจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่รู้จัก
ทั่วโลกสร้างความภาคภูมิใจแล้วยังเป็นพลังปลุกกระแสการสวมใส่ผ้าไทยให้ผ้าทอพื้นเมืองอันทรงคุณค่าจากฝีมือชาวบ้านได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นอีกครั้งสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนระดับรากหญ้าต่อไปชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคำทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงานจากอำเภอกุมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์